วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะบอกว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำงวดลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปใส่ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี254112ปีล่วงมาแล้วเราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่นี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้านแล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย